ที่ปวดทำมืก็ได้รับคุณภาพที่เราส่งออกเปอร์เซ็นต์ดีก็ของดีมันก็ถ้าเราทำไม่ดีผลกระทบกลับมาหาเราก็คือว่าตีมันร้องเขาดูว่าร้องเคยใช่ไหมตัวรู้เลยถ้าเราทำทุเรียนอ่อนมันเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าของร้องไหนใช่ไหมแต่ถ้าเราทำไปดีเนี่ยปลายทางก็ได้ของคุณภาพดีร้องเราก็ดีเราก็ทำทุเรียนต่อไปได้กลับมายุ่งยากมันก็ไม่ยุ่งยากผมว่ามันก็ดีมันก็ดีเราได้คุณภาพเราได้ส่งออกคุณภาพไปจากปลายทางไปหาจากต้นทางไปหาปลายทางใช่ไหมเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีอะไรใครก็ส่งได้ใช่ไหมใครก็ส่งได้
บางทีของเราส่งไปไม่มีคุณภาพที่กลับมาผลกระทบมันก็ไปหาชาวสวนใช่ไหมแต่นี่เพราะว่าเรามีแบบนี้ไอ้ชาวสวนเมื่อตัดทุเรียนเราตัดทุเรียนแก่มีคุณภาพราคามันก็ไม่ตกเปอร์เซ็นต์ได้หมดคุณภาพเป๊ะเหมือนที่จันนะจันเขาเป๊ะเห็นไหมเรียนราคาทุเรียนลงผมไม่ตัดตลาดก็ขึ้นบ้านเราพอทุเรียนลงชาวสวนตัดราคาก็ไม่ขึ้นครับถ้าว่าเราเริ่มอย่างในสวนเนี่ยเราตัดแก่มาถึงล้งทุเรียนแก่เคยต้องล้งไหนก็รับหมดแหละเชื่อดิใช่ไหมพอล้งไหนซื้อแก่พอไปปลายทางไม่ได้ทุเรียนแก่คุณภาพมันก็ไม่มีปัญหาใช่แฮปปี้ตั้งแฮปปี้หมดใช่ชาวสวนได้ราคาดีหรือว่าจังหวัดชุมพรก็ใช่ได้เหมือนถ้าเป็นเพราะว่าโอ้ยทุเรียนชุมพรถ้าตัดทุเรียนอ่อนไปขายแม่ค้ามาไปขายโอ้ยจุดกินทุเรียนชุมพรเนื้อขาวอ่อนมันมีใครซื้อราคามันก็ไม่ดีผลกระทบก็ไม่แต่ใช่ไหมเหมือนตรงที่ริมถนนที่ว่าเป็นข่าวตรงที่ไอ้เนี่ยหลังสวนที่ว่าซื้อริมถนนแล้วไปกินเนื้อขาวไม่ได้ก็โพสในเฟซอะไรนะเห็นไหมมันก็กระทบมาหาเราใช่ต้องบอกใช่ก็บอกเสียหมดมีการตรวจสอบมีเกษตรมาตรวจสอบว่าของไปดีหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคือถ้าเมื่อก่อนนี่คือต่างคนก็ต่างปล่อยคือไม่รู้ว่าของอยู่ตรงไหนมาตรงไหนแล้วก็ของไปดีหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เกษตรเขาจะมาเปิดดูนะว่าของไปของเราว่าดีหรือเปล่าอะไรนะมาเลยเดี๋ยวนี้มันดีนะดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยทุเรียนไปดีมากเลยอ่ะดีเลยอ่ะมันก็เลยที่น่าจะเกี่ยวน่าจะให้เกี่ยวกับเจ้าของสวนนะจะได้ให้เจ้าของสวนเนี่ยเขารู้ว่าทุเรียนเนี่ยไม่แก่ไม่สมควรให้คนตัดนะนั่นแหละน่าจะอย่างนั้นต้องใช่ต้องให้เจ้าของสวนเนี่ยเป็นคนคือไม่ให้คนตัดไงนะทุเรียนจะได้ออกมาเป็นทุเรียนคุณภาพไงคือให้ตัดในเวลาที่มันแก่แก่ตัดเรียนอ่อนจะได้ไม่ไปต่างประเทศนะไม่หลุดไปมันจะเป็นผลดีกับชาวของสวนด้วยกับนั่นแหละกับล้งทุเรียนทั่วไปด้วยไงคือจะได้ทำให้มีราคาแล้วก็ไอ้ตลาดเมืองนอกจะได้ดีไงนะก็มีข้อดีอย่างนี้ค่ะ